ไปดูเวทีหมอลำแล้วไปมีเรื่องกับชาวบ้านก่อนพอขับรถออกมาคุณผู้ชมคะหนีกลุ่มวัยรุ่นที่จะทำร้ายขับด้วยความเร็วไปพุ่งชนชาวบ้านแล้วเหตุการณ์นี้3ศพนี่คือวินาทีตอนที่ในปรีชาขับรถเป็นรถยนต์พุ่งเข้าชนมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเสียชีวิต3ศพมีคุณป้าบัวสอนอายุ53ป้าวาสนา48คุณศิริลักษณ์อายุ51คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ตำรวจเลยตามไปจับในปรีชาปรีชาบอกอ๋อมาดูหมอลำแล้ววัยรุ่นมันจะทำร้ายผมผมก็เลยขับรถจะหนีวัยรุ่นก็ขับไปแล้วก็ไปพุ่งชนชาวบ้านแบบนี้วันนี้เกือบจะวุ่นคุณผู้ชมเพราะอ้างว่าผมจะหนีถ้าผมไม่หนีผมก็ตายแต่สุดท้ายเนี่ยมาชนชาวบ้านตาย3ศพตอนที่ตำรวจเอาตัวไปทำแผนลูกคนตายมาถึงค่ะถ้าลูกของเขาไปทำร้ายมันก็จะผิดกฎหมายอีกก็บอกให้กฎหมายจัดการแต่นี่ด้วยความเป็นลูกอะฮะมึงฆ่า3ศพและในนั้นน่ะแม่กูโอ้ยตายวันนี้ได้คุยกับปรีชาตำรวจสอบนะคะปรีชาบอกผมไปดูหมอลำและแกกินเหล้าหลังจากนั้นโดนวัยรุ่นชกเข้าที่ใบหน้าปากแตกก็เลยขับรถแล้วจะหนีสุดท้ายอ้างอีกนะว่าไอ้แก๊งวัยรุ่นมันขับรถตามมาผมก็กลัวผมก็เลยหนีไปนิดหน่อยสามีคุณวาสนาชื่อว่าคุณตรีเพชรคุณตรีเพชรบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวงานบุญเที่ยวงานหมอลำกับภรรยาหรอกภรรยาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถป๊อปอะฮะขับไปกับกลุ่มญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านจากนั้นตัวเองก็ไม่ได้รู้อะไรเออเมียไปเที่ยวสนุกสนานก็อ้าปล่อยไปเพราะนานๆจะมีงานบุญงานอะไรสักทีนึงพอตอนประมาณสักตีหนึ่งครึ่งมีญาติแจ้งว่าเมียตัวเองถูกรถชนอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษตอนนั้นตกใจมากฮะรีบไปดูอาการพอไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วนะตอนที่รู้ข่าวตอนแรกตั้งหลักไม่ได้เลยฮะทำใจไม่ได้เลยไม่ได้ทำใจกับการสูญเสียเมียไปเลยหากผู้ก่อเหตุจะมาขอขมาหรือมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมคิดว่าไม่มีประโยชน์มาก็ได้แค่ขอโทษส่วนยกโทษให้มันช่วยให้คนตายแล้วมันฟื้นไหมล่ะถ้าคนตายเมียผมมันฟื้นก็มาขอโทษแต่ถ้าคนตายเมียผมมันไม่ฟื้นไม่ต้องมามันหายอภัยบ่ได้หรอกมันเอาคืนบ่ได้ครับเออคันเมียผมคืนตัวนี้มีประโยชน์สำหรับผมเลยอย่าเอามาขอขมาบ่มีหายอภัยแล้วครับนี่ผมบอกจังซั่นผมคนนิสัยบ่ว่าแม่แต่ไปไทยถ้ำบัดนี้ผมยังบ่ไปนําถามพี่น้องก็ได้ว่าผมมีคนนิสัยจังได๋มันสิมืดไปอีกมันสิเป็นเหลือง2เหลือง3เหลืองหลังเกิดเหตุแล้วทางญาติทางผุ่นเพิ่นมาไหว้ครับยังบ่ทันมาไกลเลยครับบ่ทันเดินผู้ใดเนาะ